เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องเมแกนครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณพี่ก้องจากฟิเมนนะครับที่ให้ตั๋วรอบสื่อมวลชนกับเรานะครับก็ขอบคุณมากนะครับเมแกนเนี่ยจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงคนนึงครับเธอเนี่ยสูญเสียพ่อแม่ไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วน้าสาวก็รับเธอไปเลี้ยงต่อและน้าสาวคนนี้เนี่ยก็เป็นแบบวิศวกรในบริษัทของเล่นอัจฉริยะนะเธอก็เลยเอาหุ่นที่ชื่อว่าเมแกนเนี่ยมาเทสกับหลานสาวเธอครับซึ่งเมแกนเนี่ยก็เป็น AI ในรูปแบบของตุ๊กตาเด็กผู้หญิงและการที่หลานสาวของเธอกับเมแกนมาเจอกันเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวสยองที่เธอเนี่ยไม่คาดคิดครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมอัดไปแล้วครับแต่ว่าลืมเปิดไมค์ครับซึ่งสวยมากต้องอัดใหม่เนี่ยงุนงิดพอสมควรครับแต่ก็จะรีวิวใหม่ให้ฟังแล้วกันอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องเมแกนคือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับโอเคล่ะบทมันไม่ได้แบบแปลกใหม่มากนะเพราะปกติของแบบหนังสแลชเชอร์หนังระทึกขวัญที่เกี่ยวกับตุ๊กตาหุ่นอะไรเงี้ยนะแบบไล่เชือดแต่ว่ามันถูกเติมแต่งด้วยแบบความดราม่าความตลกซึ่งดราม่าเนี่ยมันพูดถึงเรื่องแบบปัญหาครอบครัวจิกกัดสังคมเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็พูดถึงแบบการเลี้ยงดูบุตรอีกทั้งก็ยังใส่เรื่องของทรามาพวกแบบความซึมเศร้าปัญหาภาวะในเด็กเข้ามาครับซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่ทำให้หนังเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆครับอีกทั้งยังทำให้ตัวละครเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นด้วยแล้วจังหวะตลกของมันเนี่ยคือมีทั้งตลกแบบปกติกับตลกร้ายครับซึ่งมันก็แบบนำเสนอไว้ดีมากทุกมุกเนี่ยผมว่าฮามากครับถึงตลกร้ายก็เหอะแล้วคือมันเอาเรื่องของตลกดราม่าระทึกสยองเนี่ยมาปนกันได้แบบกลมกล่อมมากๆอ่ะคือคนดูเนี่ยแม่งเหมือนเป็นไบโพล่าเว้ยเดี๋ยวก็ขำเดี๋ยวก็เศร้าเดี๋ยวก็ระทึกเดี๋ยวก็ลุ้นแต่ว่าส่วนตัวที่ผมเอนจอยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแบบที่มันตะกุตะกักเลยเว้ยคือถึงมันเบลนกันหลายแนวก็จริงแต่หนังมันสมูทมากครับก็นับว่าคนเขียนบทคนเล่าเรื่องเนี่ยเก่งมากที่เล่าให้มันหลากรสชาติแต่ว่ากลมกล่อมแล้วก็สนุกได้นะอย่างต่อมาที่ชอบคือจังหวะต่างๆครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจังหวะต่างๆดีมากๆคือมันมีจัมป์สแกร์ประมาณ 4-5 ฉากแล้วคือทุกฉากเนี่ยโดนหมดครับฉากแรกมาก็อุ้ยแล้วแค่แบบจัมป์สแกร์งงๆอ่ะแต่คือเขาใส่จังหวะถูกต้องครับทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยมันไปได้ครับผมคิดว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่ตกใจครับคนข้างๆก็ตกใจคนทั้งโรงก็ตกใจครับดังนั้นแปลว่ามันได้ผลครับนอกจากจังหวะตกใจแล้วเนี่ยจังหวะตลกก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันครับซึ่งหนังเนี่ยก็ทำได้ดีครับหลายมุกเนี่ยโหเด็ดมากแล้วก็ฮามากเลยด้วยอย่างที่ผมบอกไปครับตอนบทว่าหนังเรื่องนี้มันจิกกัดสังคมซึ่งมันฟีลเหมือนดูแบบ Triangle of Sadness เลยนะความจะไรของมันนะซึ่งมันฮามากอ่ะผมชอบมากมันจิกกัดแบบการเลี้ยงเด็กวงการเทคโนโลยีอีกอย่างที่ต้องชื่นชมเนี่ยคือเรื่องของนักแสดงหลักทั้ง2คนครับทั้งตัวที่เป็นหลานกับตัวที่เป็นน้า2คนนี้เล่นได้ดีมากครับเด็กเนี่ยแบบทำให้เราเชื่อได้เลยนะว่าเขาเป็นยังไงจริงๆอ่ะคือคนที่ไปเล่นเป็นเด็กเนี่ยต้องแสดงทั้งภาวะซึมเศร้าอารมณ์เวียงๆอะไรเงี้ยซึ่งทุกซีนที่เขาแสดงอารมณ์เนี่ยผมว่ามันดูเหมือนคนจริงๆมากครับส่วนตัวน้าเนี่ยก็เหมือนกับเด็กครับแสดงดีมากเอาเป็นว่าแบบ2ตัวละครหลักอ่ะเอาเราอยู่อ่ะอย่างต่อมาที่แบบไม่ชมไม่ได้เลยคือเมแกนครับตัวละครเมแกนเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกแบบมาดีมากครับมันจะมีความคล้ายๆกับชักกี้ในชายเพย์ภาค2019อยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นน่ะมันมีการเรียนรู้เองนะฮะเพราะมันเป็น AI แล้วคือผมชอบการพัฒนาตัวละครตัวนี้มากอ่ะคือมันจะพัฒนาไปเรื่อยผ่านการเรียนรู้ของมันเว้ยมันเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากครับและเจ๊แกเนี่ยปากแซ่บชิบหายหลายๆประโยคจิกกัดก็มาจากเจ๊แกนี่แหละแบบพูดปากอย่างแซ่บมาคำน้องๆอะไรอย่างนี้แล้วก็ลีลาเนี่ยโหไม่ธรรมดาผมชอบมากยูดีก็บิดตัวขึ้นมาและอีฉากเต้นนะชอบเด็ดมากไปดูนะฮะต้องไปดูฉากเต้นคือต้องได้เห็นตัวอย่างแล้วผมอยากดูฉากเต้นเว้ยหนังจริงก็ได้ดูฉากเต้นสมใจครับแฮปปี้มาก ส่วนในเรื่องของภาพประกอบกับเสียงแล้วก็งานถ่ายทำโปรดักชันเนี่ยดีฮะดีมากมาตรฐานนะครับทุกคนแล้วก็ซาวด์ประกอบเนี่ยผมว่าดีนะครับขับเน้นแบบอารมณ์คนดูได้ดีมากแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีบรรยากาศที่เจ๋งมากๆเลยคือถึงมันจะมีมุกมีอะไรเนี่ยแต่ทุกช่วงเราจะรู้สึกแบบอึดอัดไม่แน่ไว้วางใจรู้สึกวังเวงกังวลอะไรตลอดเวลาถือว่าเป็นสิ่งที่หนังตรงนี้เนี่ยทำได้ดีมากๆก็คือเรื่องของบรรยากาศที่แบบมันทำให้อารมณ์ของเราเนี่ยรู้สึกไม่มั่นคงตลอดเวลาครับถึงผมเนี่ยจะชื่นชมมาขนาดนี้แต่ว่ามันก็มีจุดที่ไม่ค่อยดีอยู่บ้างครับอย่างแรกเลยก็คือหนังตรงนี้เนี่ยมันเดาง่ายไปครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นหนังแบบป๊อปคอร์นนะคุณหนังบทแบบป๊อปคอร์นตามสูตรหนังพวกนี้นะแต่ว่ามันมีสีสันของมันด้วยการใส่ดราม่าเข้ามาอย่างที่ผมบอกกับมุกตลกของมันทำให้บทของมันแทนที่มันจะธรรมดาเนี่ยมันกลายเป็นหนังที่แพรวมากๆเรื่องนึงจากการใส่เรื่องพวกนี้เข้าไปครับอีกอย่างคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ไปไกลจากที่ผมคาดไว้เท่าไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะแบบพาคนดูไปได้ไกลมากกว่านี้แต่ว่ามันก็อยู่ประมาณนั้นนะฮะซึ่งถามว่าแย่ไหมก็ไม่ครับก็ถือว่ามันแบบไปสุดในแนวทางของมันแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยคือ enjoy เลยนะครับอีกอย่างที่ไม่ได้เป็นข้อเสียแล้วกันแต่ว่าอยากนิดนึงอ่ะคือ
ขอคนโหดเลือดสาดอ่ะคือตอนเนี้ยหนังมันได้เรท PG-13 ครับซึ่งเด็กดูได้ถามว่าโหดไหมโหดครับโหดแล้วก็รุนแรงแต่ว่าหนังมันจะมีการตัดหนีไปที่อื่นยกตัวอย่างง่ายๆเว้ยหนังสยองขวัญชอบทำคือเวลาตัวละครโดนฆ่ามันชอบตัดรีแอคชั่นไปที่หน้าตัวละครอีกตัวนึงที่แบบแสดงอาการจากการเห็นเพื่อนโดนฆ่าหนังเรื่องนี้มีการใช้งานเยอะครับแต่ว่าตัดเป็นการรีแอคชั่นกับสิ่งของแทนอย่างเช่นคุณเอามีดฟันคนอย่างเงี้ยแต่แล้วก็ตัดไปผนังข้างๆแล้วก็เป็นเลือดสาดใช้แทนการเห็นคนแบบโดนฟันจะซึ่งมันเป็นการช่วยแบบลดเรทนะถามว่าผมชอบไหมก็โอเคครับมันนำเสนอได้ดีแต่ผมแบบอยากเห็นจะซึ่งหลายๆฉากในหนังเนี่ยศักยภาพน่าจะถึงครับอย่างในตัวอย่างเนี่ยมีฉากดึงหูใช่ปะในหนังก็มีครับแล้วแบบฉากดึงหูนี่แม่งโคตรเสียวเลยแบบเด็กดูได้หรอวะอะไรอย่างงี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสิ่งที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบจากหนังเรื่องนี้ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ยเมแกนก็นับว่าเป็นหนังสะเทือนขวัญที่ทำได้ดีมากเรื่องนึงครับมันสามารถรวบรวมความตลกดราม่าระทึกขวัญสยองขวัญทุกอย่างเนี่ยเล่าออกมาได้อย่างหลากหลายแต่ว่ากลมกล่อมแล้วก็ราบรื่นมากๆเลยฉากลุ้นก็ลุ้นฉากขำก็ฮาการ์อีกทั้งจังหวะจัมป์สแกร์เนี่ยยังทำได้ดีมากเลยครับถึงแม้ว่าบทของมันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อะไรที่คาดเดายากแล้วก็เกินคาดมากนะแต่ว่ามันก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปด้วยดราม่าภาวะทางอารมณ์แล้วก็เรื่องของการจิกกัดสังคมอย่างเจ็บแสบทำให้บทของมันเนี่ยมีความเฉพาะตัวในแบบของมันอยู่นะครับอีกทั้งตัวน้องเมแกนเนี่ยก็มีเสน่ห์มากๆเลยกับหนังเรื่องนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเมแกนเนี่ยเป็นแบบไอคอนของพวกหนังตุ๊กตาไร้เชือกยุคนี้อีกตัวนึงเลยครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าถ้าใครเป็นสายระทึกขวัญเนี่ยห้ามพลาดครับดูในโรงคือมันมากมันหยดเลยแหละ8เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเมแกนฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่างพี่เชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับอีกเรื่องนะครับไอ้พวกที่บอกผมเนี่ยไม่ใช่คนไทยพูดไม่ชัดบาบาบาต่างๆนะผมไซริกดันฟันครับและผมเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วแล้วก็เป็นหอบบางครั้งเนี่ยมันหายใจไม่ทันครับที่จำคัดเยอะๆเพราะว่าผมตัดเดดแอร์ออกครับเพราะผมแบบพักหายใจแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนไทยครับแต่ไม่ใช่ไทยแท้ผมเป็นไทยจีนลาวนะครับก็เรื่องของคุณครับผมไม่ชอบการเหยียดเชื้อชาติเลยนะครับและนี่คือซิททูซีมูฟี่แฟนเพจสวัสดีครับ